วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ก็ได้มีโอกาสนั่งดูการไต่สวนในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมา2วันติดต่อกันนะครับสิ่งที่ผมแปลกใจที่สุดนะครับทั้งๆที่ผมก็ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้ตั้งแต่แรกเนี่ยผมก็มีความคิดที่เอ็นเอียงไปในลักษณะที่ต้องการให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนี้ต้องยอมรับนะครับแต่นั่งดู2วันที่ผ่านมาไปๆมาๆเนี่ยทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นกลายมาเป็นกรรมการในการทะเลาะกันระหว่างฝ่ายที่ถูกกล่าวหากับฝ่ายที่กล่าวหาแล้วดูเหมือนว่าบทบาทของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลักๆในศาลเนี่ยในช่วง2วันที่ผ่านมาก็คือพยายามที่จะเบรกฝ่ายที่กล่าวหาให้อยู่ในประเด็นนะมันออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะมันออกมาเป็นอย่างนั้นจริงๆไปมาๆเนี่ยองค์คณะของท่านประธานศาลรัฐธรรมนูญคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์เนี่ยบทบาทหลักก็คือเป็นกรรมการคอยเบรกให้ฝ่ายที่กล่าวหานั้นไม่กล่าวหาไปในแบบที่ออกนอกลู่นอกทางเพราะฉะนั้นอันนี้ผมถือว่าต้องชื่นชมการทำงานของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในช่วงที่มีการไต่สวนมา2วันวิเคราะห์อย่างเป็นกลางนะฮะพูดตามตรงนะเอาเฉพาะเนื้อหาที่ได้เห็นกันในช่วง2วันนี้เนี่ยสมมุติว่าผมไม่ได้รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรอบนี้เนี่ยฝ่ายที่กล่าวหาดูเหมือนว่ากล่าวหาเสร็จแล้วออกมาแบบลอยๆนะฮะไม่ได้ว่าพยานของฝ่ายที่ถูกกล่าวหานั้นพูดในทุกถึงทุกอย่างที่เพอร์เฟคแล้วก็ดีเฟนด์ในธีซิสของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในแบบที่ครบถ้วนแต่ว่ามันออกมาแล้วดูเหมือนว่าพลเอกสมเจตบุญถนอมเป็นคนที่รุนแรงในอารมณ์ของตนเองฟังคุณวิรัติกัลยาสิริของปชป.พูดดูดีดูเนี๊ยบแต่ว่าเนื้อหานั้นไม่มีหลักการนะฮะฟังไปฟังมาพูดง่ายการกล่าวหานั้นฟังไม่ขึ้นนี่นอกเหนือไปจากประเด็นที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีความชอบธรรมที่จะตัดสินในคดีนี้หรือไม่ได้ซ้ำไปนะฮะเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปไต่สวนเสร็จเขาวินิจฉัยออกมาเป็นอย่างไรเนี่ย let it be แต่ว่าในสื่อมวลชนและในสังคมตอนนี้ดูมา2วันผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะนั่งสรุปได้เลยว่าฝ่ายกล่าวหานั้นพูดจาออกมาแล้วมีน้ำหนักนะฮะเอาแบบเป็นกลางนั่งดูแฟร์ๆ2วันที่ผ่านมาคราวนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการกลับคำพูดและนี่เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นใหญ่กว่าสำหรับสังคมไทยคือสังคมไทยกลายเพราะว่าปล่อยให้คนนั้นกลับคำพูดได้กลับคำพูดทั้งๆที่มันมีหลักฐานยืนยันว่าในอดีตคุณเคยพูดไว้ว่าอย่างไรประเด็นใหญ่ในวันนี้ก็คือว่าเราจะยอมให้สังคมไทยเป็นสังคมของคนที่กลับคำพูดเนี่ยไร้หลักการทำไม่ได้ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเคยพูดไว้ในช่วงที่พยายามที่จะบอกให้เรารับรัฐธรรมนูญที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยว่ารับไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ผมจะลงชื่อแก้ด้วยคุณอภิสิทธิ์นะฮะไม่เป็นไรคุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนักการเมืองถ้าจะกลับคำพูดมันก็กลับได้เพราะว่า expectation หรือการคาดหวังสำหรับนักการเมืองมันก็อาจจะต่ำถ้าเทียบกับผู้พิพากษาระดับประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์19กุมภาพันธ์2555ปีนี้นะฮะคุณวสันต์สร้อยพิสุทธิ์พูดไว้ในปีนี้กับกรุงเทพธุรกิจ19กุมภาพันธ์2555เขายังไม่ได้เขียนเลยแล้วเราไปรู้ได้ยังไงว่าจะแก้เพื่อคนนั้นคนนี้ควรดูเขาก่อนแล้วตอนนี้ก็กำลังเริ่มตั้งสสรใหม่เรายังไม่รู้เลยว่าใครจะเข้ามาเป็นสสรยังไม่เห็นตัวบุคคลเลยแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อใครมันอาจไม่ใช่ก็ได้จะปล่อยให้สังคมนั้นยอมรับกับการกลับคำพูดโดยบุคคลธรรมดาปุถุชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยผมอาจจะพอยอมรับได้แต่ว่าถ้าเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นระดับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นแล้วในอดีตเคยพูดไว้อย่างหนึ่งถึงเวลาคุณกำลังจะวินิจฉัยคดีที่มีผลผูกมัดรัฐสภาและมีผลต่อชะตาของประเทศชาติในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วคุณมากลับหลักการของสิ่งที่คุณได้เคยพูดไว้อันนี้รับไม่ได้นะฮะลองฟังคลิปนี้จาก18สิงหาคมอันนี้นอกเหนือจาก19กุมภาพันธ์2555เมื่อกี้นี้นะฮะ18สิงหาคม2554เป็นรายงานข่าวของ Voice News ในวันนั้นลองฟังดูฮะนายวสันต์ก็ยังแสดงความเห็นต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยว่าหากรัฐบาลต้องการแก้ไขก็ควรแต่งตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดที่3หรือสสร.มายกร่างใหม่ทั้งหมด
แล้วก็นำข้อดีของรัฐธรรมนูญปี2540มาปรับใช้แทนการสวมทับเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังมีปัญหาในเรื่องของระบบศาลยุติธรรมอยู่เขียนใหม่ต้องดีกว่าต้องเขียนใหม่เลยเขียนใหม่นะดีกว่าถ้าจะยกร่างใหม่ก็เอาแต่ว่าอายกมาสวมเลยต้องรู้ว่าปี40ในเจ้าปัญหาเยอะแสดงอาจารย์มองว่าถ้าเขามีการตั้งสสร3ขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เห็นว่าน่าจะเป็นทางที่ดีมากกว่าอยากแก้ตรงนั้นดีที่สุดแต่มันต้องตั้งอยู่แล้วแหละเพราะว่า291มันต้องแก้291ก่อนว่าถ้าก่อนเอาสภามารวมกันเราจะเอาข้อดีมารวมกันก็ได้แต่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเป็นมีแต่ของดีทั้งนั้นไม่ใช่เขียนใหม่ก็ดียกร่างใหม่ก็เอาไม่ใช่เอาคนเดียวนะฮะเอานะฮะเมื่อกี้ท่านประธานวสันต์ได้พูดไว้เขียนใหม่ก็ดียกร่างใหม่ก็เอาคราวนี้ยกประเด็นเรื่องของการถกเถียงในศาลในวันนี้ซึ่งฝ่ายผู้ถูกร้องนั้นชนะผมนั่งดูมา2วันดูตลอดตั้งแต่แรกจนจบเมื่อกี้ก็เพิ่งนั่งดูคุณพระดอนปริศนานันทกุลซึ่งเป็นดาวการเมืองคนใหม่ไปแล้วเอาเรื่องนั้นออกไปเอาแค่คำพูดของคุณวสันต์มันผูกมัดให้คุณวสันต์วินิจฉัยว่าแก้ในแบบที่ยกร่างนั้นทำได้ถ้าคุณวสันต์วินิจฉัยออกมาตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองเคยพูดก็แสดงว่าคุณวสันต์นั้นไม่มีหลักการแล้วประเทศไทยมาถึงจุดที่ประธานศาลรัฐธรรมนูญไม่มีหลักการเนี่ยผมรับไม่ได้เพราะว่าศาลศักดิ์สิทธิ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมานั่งฟังในช่วง2วันนี้ดูศักดิ์สิทธิ์ไหมดูศักดิ์สิทธิ์มันก็ควรจะศักดิ์สิทธิ์ตามภาพลักษณ์ที่เป็นอยู่ถึงเวลาของช่วง Daily Cover ครับมาดูปกของนิตยสารการเมืองสุดสัปดาห์กันนะครับเริ่มกันที่ Nation Weekend นะครับ Nation Weekend ก็วันนี้หลีกไปเป็นประเด็นของพระเจสันนะฮะแต่ว่าที่จะให้ดูคือข้างในเพราะว่าเรื่องของเจสันยังนะฮะเพลงตอนเด็กๆผมเคยตอนนั้นฟังเพลงชื่อลืมสัญญาหรือเคยสัญญาอะไรสักอย่างเนี่ยนะแล้วเข้าไปข้างในดีกว่านะมีปกอ่ะไผเป็นไผนะฮะเรื่องของกองทัพปลดแอกคือจริงผมยอมรับว่ามาถึงหน้าศาลรัฐธรรมนูญได้เนี่ยต้องให้เขาอยู่ในข่าวนิดนึงเพราะหลายคนก็ผ่านอะไรมามากมายในชีวิตแต่ว่านี่เป็นประเทศเดียวในโลกที่พรรคคอมมิวนิสต์หรืออดีตพรรคคอมมิวนิสต์นั้นรักษาหลักการในการที่จะปลดแอกประชาชนจากสิทธิในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและเลือกที่จะอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญซึ่งดูเหมือนว่าเป็นเครือข่ายของสิ่งที่เรียกว่าอมตยาธิปไตยถ้าจะมีพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไหนที่ไปได้ไกลขนาดนี้เนี่ยนะฮะก็คงจะมีพรรคคอมมิวนิสต์ของไทยเอาแค่นั้นละกันนะฮะลองไปดูหน้าถัดไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเมื่อเช้าผมสแกนอะไรไว้บ้างมีอาจารย์พันศักดิ์ The Return นะฮะเดี๋ยวในช่วงหน้าจะพูดถึงอาจารย์พันศักดิ์และดูแทร็กเป็นผลงานจากยุคของอดีตนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโททักษิณไปดูมติชนกันดีกว่านะครับสุดสัปดาห์มติชนนะครับเป็นประเด็นไหนอำนาจรัฐอำนาจศาลอำนาจรัฐธรรมนูญนั่นคือมือของประชาชนที่เอาผ้าเช็ดบัลลังก์ประชาชนนั้นกำลังทำความสะอาดบัลลังก์ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในรอบนี้ยังไงก็มีมลทินสยามรัฐขุนเคลื่อนสะเทือนเบี้ยดูโลกวันนี้วันศุกร์ดีกว่าเพราะว่าเขาอุตส่าห์ Voice TV ขึ้นหน้าปกนะฮะคือมีตุลาการรัฐประหารแต่ว่าในขณะเดียวกันมีทีวีปฏิวัติVoice TV อยู่ใน iPhone มีแอปพร้อมนะไม่รู้จะถึงขั้นนั้นหรือเปล่าคงจะไม่ใช่นะฮะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพูดถึงอาจารย์พันศักดิ์นะฮะว่าได้เคยทำอะไรไว้บ้างในช่วงที่เป็นประธานที่ปรึกษาของอดีตนายกรัฐมนตรีพันธบรตโททักษิณครับท่านผู้ชมสนใจศึกษาถึงตัวตนนะฮะประวัติการทำงานของท่านดร.พันศักดิ์บุญยรัตน์นะครับที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคนใหม่นั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Voice TV ได้นะครับเรามีเป็นรายงานเรื่องนี้ซึ่งเราได้อ้างอิงงานที่ทางสยามอินเทลลิเจนซ์
ยูนิตเขาได้ไปสัมภาษณ์อาจารย์พันศักดิ์มาช่วงปีพ.ศ.2531ถึงพ.ศ.2534ท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของพลเอกชาติชายชุนวัฒน์ตอนนั้นทีมที่ปรึกษาบ้านพิษณุโลกนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีเป็นอันนั้นมาก่อนเสร็จแล้วก็มาอยู่เบื้องหลังนโยบายในที่สุดแล้วที่มีชื่อเสียงของรัฐบาลคุณนายกชาติชายก็คือเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้านะฮะสรุปสั้นๆนะฮะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าจริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นนอกจากนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านนโยบายเศรษฐกิจให้กับพันธมิตรโททักษิณชินวัตรอยู่เบื้องหลังนโยบายสำคัญถ้าคุณยังจำได้ตอนนั้นนโยบายอย่างเช่นนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบคู่ขนานดูแทร็กหรือที่เรียกกันในชื่อว่าทักษิณนอมิกส์นะฮะนั่นแหละฮะนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจที่ทำให้คุณทักษิณนั้นโด่งดังไปทั่วโลกนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนนะฮะรู้จักกันในนามนโยบายประชานิยมประเภทอื่นๆคือผลงานมันเยอะเหลือเกินแล้วหลายคนที่ไม่รู้จักอาจารย์พันศักดิ์เนี่ยก็คงจะรู้ไว้ว่างานชิ้นโบแดงของพันตำรวจโททักษิณที่เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจด้านสังคมนั้นก็มาจากทิงกิ้งของอาจารย์พันศักดิ์ในหลายๆเรื่องนะฮะในหลายๆเรื่องทีเดียวคราวนี้อาจารย์พันศักดิ์ก็มีมุมมองทางการเมืองที่แตกต่างจากคนอื่นด้วยเรื่องของนายกรัฐมนตรีเนี่ยอำนาจนายกมีมากแค่ไหนอาจารย์พันศักดิ์นั้นได้แสดงความคิดเห็นไว้ผมเห็นด้วยในหลายประการลองฟังดูฮะอาจารย์พันศักดิ์บุญยรัตน์อันนี้ผมเคยสัมภาษณ์บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนให้คำปรึกษาแต่คนที่เทคริสก์จริงๆคือคนรับคำปรึกษาไปทำ ใช่ไหม ใช่ไหม เพราะฉะนั้นความดีอะไรอะไรต้องยกให้คนตัดสินใจเป็นคุณชาติชายเนี่ยอยากจะมีส่วนในการ manage กระทรวงกลาโหมก็ถูกเตะไปเห็นไหมก็หมายความว่าการทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีไทยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็น delusion เป็น mirage in the desertเพราะเรียลิตี้คุณไม่ใช่นายกรัฐมนตรีไทยใน normal definition ของคำว่านายกรัฐมนตรีใช่ป่ะคุณอภิสิทธิ์ก็เจอแล้วใช่ไหมใช่ไหมว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีไทยจริงหรือไม่ความเป็นนายกรัฐมนตรีไทยเป็น delusion นะฮะเป็นภาพลวงตาในทะเลทรายเป็น mirage in the desert เวลาใส่ในเครื่องหมายคำพูดอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันหมายความว่ามันไม่ได้เป็นจริงมันเป็นความเชื่อนายกรัฐมนตรีไทยมีอำนาจพอๆกับนายกรัฐมนตรีในปากีสถานหรือนายกรัฐมนตรีในฝรั่งเศสนายกรัฐมนตรีไทยนั้นไม่ได้มีอำนาจอย่างแท้จริงในการสั่งการทุกๆเรื่องแบบที่คนนั้นเชื่อหรือแบบที่นายกรัฐมนตรีหลายคนนั้นเชื่อแล้วพยายามที่จะผลักดันกรอบที่มีอยู่อันนี้อาจารย์พันศักดิ์พูดได้ตรงมากคราวนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าในที่สุดแล้วอาจารย์พันศักดิ์จะไปมีบทบาทในการที่จะผลักดันให้นายกรัฐมนตรีไทยในปัจจุบันเข้าใจถึง delusion นี้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่านายกรัฐมนตรีไทยในปัจจุบันก็เข้าใจถึง delusion หรือ mirage in a desert อันนี้ดีนี่คือเหตุผลหลักที่ประเทศไทยจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้นายกรัฐมนตรีเป็นเพียงตำแหน่งลอยๆที่ไม่มีอำนาจในการสั่งการที่แท้จริงนั่นคือเจตนารมณ์สำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรอบนี้ไม่ต้องฟังการไต่สวนในศาลก็ได้ฮะผมกำลังบอกคุณเลยว่าแก้รัฐธรรมนูญต้องทำให้นายกเป็นนายกจริงๆสั่งการได้เดินหน้าได้ไม่ใช่ถึงเวลาถูกสกัดถูกเตะถ่วงทำให้ตีกรอบการทำงานประเทศชาติไม่เจริญพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดู Daily Quote ครับที่สภาในประเทศยูเครนเขาเสนอกฎหมายที่จะทำให้ภาษารัสเซียเนี่ยนะฮะภาษา Russian เนี่ย Russian language กลายไปเป็นภาษาหลักอีกภาษาหนึ่งในประเทศยูเครนเนี่ยประชาชนในยูเครนก็ไม่พอใจออกมาชุมนุมกันที่เมืองหลวงในเมืองเคียฟให้ดูภาพนี้นิดนึงนะฮะนั่นคือคนนะฮะที่เขาเอาเป็นสเปรย์มาฉีดเข้าไปก๊าซน้ำตาลเปเปอร์สเปรย์ฉีดไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะนั่นคือความรุนแรงที่ประชาชนชุมนุมใช้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐในแบบที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถปกป้องตนเองได้การชุมนุมอย่างนี้ก็มีนะในแบบที่ประชาชนรุนแรงกว่าแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีอาวุธป้องกันตนเองแล้วก็เจออย่างนี้ผมไปดึงภาพมาจากการชุมนุมก็เห็นแล้ว
ันนี้ตรงกันข้ามของไทยฮะอันนี้ตรงข้ามของไทยปกติมันของไทยจะเป็นอีกแบบนะฮะมันจะเป็นอีกแบบเดลี่โควตวันนี้นะฮะคุณณัฐวุฒิสายเกลือนะฮะชักธงรบแล้วนะฮะรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์แกนนำนปช.คุณณัฐวุฒิตอนนี้ก็เดินสายปราศัยกันตั้งแต่อุดรมาจนถึงสมุทรปราการวันนี้เสื้อแดงก็ยังปราศัยกันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาชุดแดงออกมาใส่กวัดแกว่งธงรบเพราะขณะนี้มีกระบวนการคนหน้าเดิมฉายหนังเรื่องเดิมเรื่องพิฆาตประชาธิปไตยสยบให้กับอำนาจอยุติธรรมไม่ได้ในหลายครั้งผมเห็นด้วยคุณณัฐวุฒิแต่ว่าผมนั่งดูการไต่สวนในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้กับวันนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มีทางที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะสามารถวินิจฉัยออกมาแล้วเข้าข้างฝ่ายที่ไปร้องเรียนได้เลยเอาเรื่องเนื้อหาก็ไม่ได้เอาเรื่องความชอบธรรมในการที่มันผิดกระบวนการที่ไม่ผ่านอัยการก็ไม่ได้เอาความเป็นจริงของการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลายท่านได้เคยพูดไว้ว่าการตั้งสสรโดยการแก้291นั้นทำได้เอาตามหลักการที่ลึกๆเป็นความเชื่อของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยถึง3ท่านในทั้งหมด8ท่านเนี่ยนะฮะหรือ9ท่านเนี่ยมันก็ไม่ได้นะฮะเอาอีกมุมหนึ่งกระแสสังคมที่ท่านร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงในวันนี้กระแสสังคมที่ตอนนี้มองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นคณะแทนที่เป็นตุลาการเป็นตลก.เป็นตลกไปศรัทธาในสังคมที่เสื่อมลงไปมากขึ้นเรื่อยๆต่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นความเป็นจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือถ้าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกล้าวินิจฉัยสวนทางกระแสสังคมและสวนหลักนิติธรรมและสวนหลักการของตนเองและสวนข้อที่จริงที่เป็นอยู่ในศาลในช่วง2วันที่ผ่านมาก็เป็นสิ่งที่ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงไม่ต้องชักธงรบรอบนี้ตุลาการคงถอยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดๆก็ตามไม่มีทางวินิจฉัยให้สภานั้นไม่มีสิทธิ์เดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่3ของมาตรา291ต่อไปคือถ้ากล้าก็ต้องเหลือเชื่อเดี๋ยวรอดูแล้วกันผมคิดว่าอีกไม่นานก็คงจะมีคำวินิจฉัยออกมาวันนี้ลาไปก่อนครับติดตาม Hot Topic สวัสดีครับ